าว่าการกรุงเทพมหานครเดิมเรียกว่าศาลาเทศบาลกรุงเทพสร้างขึ้นในพุทธศักราช2499ออกแบบโดยหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤฎากรสถาปนิกพิเศษกรมศิลปากรมีลักษณะสำคัญคือเป็นอาคาร4ชั้นที่เชื่อมต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีลานตรงกลางด้านในและสนามที่ด้านหน้ามีห้องประชุมเป็นแบบหลังคาสูงใหญ่มีสัญลักษณ์ของเทศบาลกรุงเทพรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณมีหอสูงสำหรับสังเกตการและตรวจตราบริเวณโดยรอบแบบที่นิยมในสมัยนั้นแต่การก่อสร้างในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจึงต้องตัดหอสูงและหอนาฬิกาออกศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเป็นศูนย์บัญชาการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้คนกรุงเทพมาอย่างยาวนานถึง66ปีและมีโครงการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์เมืองกรุงเทพในอนาคตกรุงศรีร่วมสืบสานความเป็นไทย